สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่15มีนาคมกับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับแมนซิตี้สะดุดนะครับแบรนาร์โดซิลวาเนี่ยมีให้สัมภาษณ์ถึงสื่อหลอนถึงลิเวอร์พูลนิดนึงเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันลิเวอร์พูลจ่อซิลดาวรุ่งของเซลติกนะครับ1คนแล้วก็ลิเวอร์พูลจับตาดูสัญญาของกาบี้ด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับเรียลแฟนทาวเวลนะครับใครที่สนใจจะไปทัวร์ดูบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับกับทางเรียลแฟนนัดสุดท้ายของซีซั่นลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์พบกับวูลเวอร์แฮมป์ตันอาจจะเป็นเกมตัดสินแชมป์ก็ได้นะครับโดยจะเดินทางวันที่18ถึง25พฤษภาคม8วัน5คืนนะครับ 169,000 บาทสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปที่แอดไลน์ realfan 789หรือว่าเบอร์โทรตามที่เห็นมุมด้านล่างขวานะฮะเห็นไหมฮะก็ไปสอบถามสำรองพื้นที่กันได้เลยนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนยักษ์ใหญ่ใจดีในการทำคลิปนะครับใครที่สนใจสามารถแอดมาที่ไลน์นี้ได้เลยช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษแจกเป็นเสื้อลิเวอร์พูลด้วยฝากเอาไว้ด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกเกม Monday Night วันจันทร์เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับแมนซิตี้ครับบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซปรากฏว่าคริสตัลพาเลซสะดุดแข้งสะดุดขาแมนซิตี้ให้จริงๆครับเปิดบ้านเสมอกับแมนซิตี้0-0เท่ากับว่าเจอกัน2นัดเนี่ยนัดแรกซีซั่นนี้เป็นพาเลซที่บุกไปชนะที่เอติฮัดเลยนะแล้วก็นัดที่2เสมอแมนซิตี้อีกแสดงว่าปีนี้เท่ากับว่าแมนซิตี้ยังไม่ชนะคริสตัลพาเลซเลยนะครับก็เป็นการช่วยลิเวอร์พูลด้วยนะครับสะดุดแต้มแบบนี้ทีนี้เมื่อวานนี้ก็มีคนเขาพูดเหมือนกันว่าคนที่เล่นดีอีกคนนึงเนี่ยคือนาธาเนียลคายอดีตนักเตะของเรานั่นเองนะฮะซึ่งเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาแล้วก็รับมือกับแจ็คกิลลิตได้แบบอยู่หมัดเลยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ดูนะต้องบอกก่อนแต่ว่าผมเห็นในโลกออนไลน์เขาลงกันว่านี่นาธาเนียลคายเล่นได้ดีมากทีนี้เมื่อมาดูตารางคะแนนครับแมนซิตี้ได้1แต้มในเกมนี้เนี่ยก็มี70แต้มครับแล้วก็แข่งไป29เกมลิเวอร์พูลโปรแกรมตามหลัง1นัดนะโปรแกรมก็คือเดี๋ยวเนี่ยจะเตะกับอาร์เซนอลในวันพุธนี้นะฮะก็จะโปรแกรมกลับมาเท่ากันที่29ถ้าลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอลเราจะตามแมนซิตี้เหลือเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะดังนั้นมีเป้าหมายครับในการบุกไปเยือนที่เอติฮัดในเอมิเรตสเตเดียมในคืนวันพุธนี้เป้าหมายคือสุดๆเลยฮะถ้าเกิดทำได้ถ้าเกิดสามารถบุกไปชนะอาร์เซนอลได้ความกดดันจะกลับไปตกอยู่ที่แมนซิตี้เต็มๆเลยนะฮะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็นักข่าวก็ถามเบนาร์โดซิลวาครับตัวเก่งนะฮะตัวลูกตัวเก่งของทางแมนซิตี้แต่สิ่งนึงที่ในโลกออนไลน์เขาจับตาก็คือเหมือนแบรนาร์โดซิลวาเนี่ยมีการคิดถึงลิเวอร์พูลเล็กๆหลอนถึงลิเวอร์พูลเล็กๆเพราะในคำถามของนักข่าวครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Watch LFC หรือว่า Anfield Watch ก็ตามเนี่ยผมไปดูนะเขาบอกว่านักข่าวไม่ได้ถามอะไรที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลเลยนะนักข่าวถามว่าคุณรู้สึกประหลาดใจหรือคิดยังไงเนี่ยคุณรู้สึกแปลกใจไหมที่แบบทีมไม่ชนะคริสตัลพาเลซในวันนี้ซึ่งไม่ได้พูดถึงลิเวอร์พูลสักคำหนึ่งเลยแต่ว่าแบรนาร์โดซิลวาเนี่ยอยู่ดีก็โค้งตอบมาถึงลิเวอร์พูลซะอย่างนั้นนะฮะโดยแบรนาร์โดซิลวาเขาก็พูดแหละเขาก็พูดก็ไล่มาก่อนว่าวันนี้เป็นเกมที่ยากนะเราคุมเกมกันได้ดีแต่ว่าเราพื้นที่สุดท้ายเรายังโชคไม่ดีพอเรายังไม่สามารถจบสกอร์ได้มันเป็นเกมที่รู้สึกเจอปัญหาแล้วก็กังวลบ้างเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนี่เขาบอกเรายังมีเส้นทางที่ยาวไกลนะยังเหลือ9เกมแล้วเราก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเราดีแล้วกับการที่เราอยู่ในตำแหน่งนี้เรามีอันดับที่ดีกว่าลิเวอร์พูลแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปเจอกับทางเนี่ยครับเจอกับทางอาร์เซนอลอีกนะแล้วเราก็ได้พักจากนั้นเดี๋ยวก็มีเกมที่เราเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็ได้เล่นในบ้านเราด้วยอยู่ดีก็พูดถึงลิเวอร์พูลเฉยเลยนะฮะทำให้เหล่าพวก Twitter ในที่เป็นข่าวสารของลิเวอร์พูลหรือว่าที่เป็นแบบแฟนคลับของลิเวอร์พูลต่างก็มองว่าเฮ้ยอันนี้แสดงว่าแอบมีทางจิตวิทยาบ้างเหมือนกันกับการที่ลิเวอร์พูลเนี่ยตามจี้ติดจี้ติดจี้ติดมาในช่วงหลังเนี่ยแมนซิตี้ก็มีผวาบ้างเหมือนกันนี่ดูฮะมีคนเขาทำภาพนี้ครับว่าลบลิเวอร์พูลออกจากหัวไม่ได้เลยนะครับแบรนาร์โดซิลวาอ่ะก็มาลุ้นกันครับภารกิจของลิเวอร์พูลในวันพุธเจอกับอาร์เซนอลต้องพยายามบุกไปเก็บ3แต้มให้ได้เท่านั้นนะฮะถึงจะแบบสร้างความได้เปรียบแบบมหาศาลแต่ว่าสมมุติเฉยๆนะถ้าได้แต้มเดียวถ้าเสมอผมว่าก็ไม่ได้ถึงกับเสียหายนะ
แต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะเราอาจจะรู้สึกเสียดายผมนะใช่ไหมผมว่าน่าจะใช้คำนี้แหละเราจะเสียดายถ้าไม่ชนะแต่ถ้าเสมอออกมาผมว่ามันก็ยัง3แต้มเท่าเดิมอ่ะมันก็ยังไม่ได้ถึงกับโอ้จบอะไรแบบนั้นแต่อย่าแพ้ครับแต่สำคัญคือห้ามแพ้ทีนี้มาดูกันที่สภาพทีมของลิเวอร์พูลล่าสุดกันบ้างนะครับก็วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงค่ำๆดึกๆบ้านเราเนี่ยก็มีการปล่อยเป็นภาพการฝึกซ้อมของนักเตะเราออกมาซึ่งก็จะได้เห็นสภาพทีมเบื้องต้นจากภาพซ้อมกันด้วยนะหนึ่งสิ่งเลยที่เราไม่เห็นในการซ้อมนะครับในภาพการซ้อมชุดนี้นั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาลานะที่เราทุกคนรู้ดีว่าเขาเจ็บเล็กน้อยมาจากเกมล่าสุดเนี่ยโมฮัมเหม็ดซาลาของเราเนี่ยไม่ได้มีภาพในการฝึกซ้อมเนี่ยเราลองเลื่อนดูนะครับแต่หนึ่งคนที่กลับมาแล้วนะครับหลังจากหายไปประมาณ1สัปดาห์นะหายไป1สัปดาห์ก็กลับมาแล้วครับสำหรับอิบาอิมาโกนาเต้เห็นไหมฮะกระโดดโขกอากาศอยู่นะฮะส่วนอีก2คนที่ไม่มีภาพจับไม่มีภาพให้เห็นนั่นก็คือเจมส์มิลเนอร์นะครับนะเขาบอกว่าเจมส์มิลเนอร์เนี่ยยังไม่เห็นภาพเนี่ยผมเลื่อนดูก็ยังไม่เจอเหมือนกันนะซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่าเจมส์มิลเนอร์ไปไหนแต่ว่ามีนามิโนะอยู่นะฮะนี่ทาคิอยู่ตรงนี้นะฮะมิลเนอร์ต้องรอดูครับคือพวกสื่อต่างประเทศทวิตเตอร์ต่างประเทศเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูครอปวันนี้ตามเวลาบ้านเราก็ประมาณ1ทุ่ม2ทุ่มบ้านเราเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของครอปก่อนเกมแถลงข่าวก่อนเกมซึ่งน่าจะมาอัปเดตกันด้วยว่าเอ๊ะใครอาการเป็นยังไงซาร่าเป็นยังไงมิลเนอร์หายไปไหนเดี๋ยวเราคงได้ทราบกันเดี๋ยวข่าวเช้าของวันพุธก็เป็นพรีวิวเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังกันเช่นเดิมนะฮะก็ติดตามวันพรุ่งนี้ด้วยแต่แม้ว่าซาร่าไม่ได้อยู่ในสนามฝึกซ้อมแต่ล่าสุดซาร่าลงรูปนี้ครับกับฮาวิเอเลียตอีกแล้วนะฮะเห็นไหมแล้วก็ไม่มีแคปชั่นใดๆครับแต่ลงเป็นรูปกอดกับฮาวิเอเลียตคือแน่นอนในสนามซ้อมเรายังไม่เห็นแต่ในห้องแต่งตัวเขายังอยู่เขาอาจจะมาฟื้นตัวในฟื้นร่างกายในยิมก็ได้นะเพียงแค่ว่าหลังจากนี้เราต้องลุ้นหน่อยว่าซาร่าจะฟิตทันเจออาร์เซนอลไหมฟิตทันเป็นตัวจริงได้ไหมหรือว่าฟิตทันพอเป็นสำรองอะไรยังไงติดตามกันต่อฮะแต่ว่าภาพนี้เอเลียตมีแซวนะมีแอบมาเม้นแซวซาร่าว่าค่าถ่ายภาพ50ล้านเอ้ย50ปอนด์เพื่อนนะทีนี้มาดูกันที่ข่าวนี้ดีกว่านะครับเจมส์เพียสนะครับนักข่าวสายหงแดงของ The Athletic UK นะครับรายงานนะครับว่าลิเวอร์พูลครับ crossing in เลยนะฮะ on deal for Celtic teenager Ben Doak ลิเวอร์พูลใกล้คว้าตัวดาวรุ่งพรสวรรค์สูงของทางเซลติกที่ชื่อว่าเบนโดกปีนี้กับระดับเยาวชนเนี่ยแกฟอร์มดีมากครับและฟอร์มดีถึงขั้นที่ว่าเซลติกเนี่ยให้โอกาสขึ้นชุดใหญ่เล่นในเกมสำคัญมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเกมเจอกับเรนเจอร์หรือเกมอะไรก็ตามขึ้นชุดใหญ่มาแล้วครับเกมเจอดันดีก็ลงด้วยนะครับทีนี้เนี่ยนักเตะครับเพิ่งอายุ16ปีมาเมื่อไม่นานนี้นะเมื่อพฤศจิกายนที่แล้วนะครับเมื่อ 3-4 เดือนก่อนนะครับก็เจ้าตัวเพิ่งอายุ16แต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ได้เซ็นสัญญาอาชีพกับทางเซลติกครับปัจจุบันยังคงเป็นสัญญาเยาวชนอยู่และลิเวอร์พูลครับเขาตัวนักเตะก็กำลังจะหมดสัญญาไงและลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังใกล้ที่จะคว้าตัวเจมส์เพียสบอกเลยนะครับแล้วก็ถ้าได้มาเนี่ยลิเวอร์พูลไม่ต้องจ่ายค่าตัวตรงๆนะแต่เดี๋ยวคงต้องจ่ายเป็นอ่ะ minor compensation น่ะหรือว่าค่าชดเชยอาจจะต้องไปขึ้นศาลหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจแต่ว่าตามหลักเวลาเซ็นดาวรุ่งอายุน้อยๆอย่างเงี้ยต้องจ่ายค่าชดเชยเล็กน้อยนะซึ่งลิเวอร์พูลก็เชื่อมั่นในดาวรุ่งคนนี้มีหลายสโมสรในยุโรปก็ให้ความสนใจว่านี่คือดาวรุ่งพรสวรรค์นะครับเป็นตัวรุกนะเป็นตัวรุกที่มีความรวดเร็วปาดเปรียวเนี่ยเท่าที่ในเนื้อข่าวเขียนบอกนะครับของทางเซลติกก็มีหลายคนแซวเหมือนกันครับว่าเอ้ยหรือจะซื้อไอ้นี่มาแทนซาร่าซึ่งมันไม่เมคเซนส์อยู่แล้วครับคุณจะไปซื้อเด็ก16มาแทนซาร่าไม่เมคเซนส์อันนี้น่าจะเป็นการซื้อเข้าอะคาเดมี่มากกว่านะนี่ก็นำมาฝากกันสำหรับข่าวนี้ส่วนกาบี้นะฮะก็เป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งนะครับของทางบาร์เซโลน่านะดาวรุ่งคนสำคัญล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากมุนโดเดปอร์ติโวนะครับโดยนักข่าวเทียร์1นักข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับของทาง
ฝั่งบาร์ซ่านะครับเฟอร์ดินานด์โปโลหรือว่าโปเล่ผมอ่านไม่ออกแต่ว่าผมรู้ว่าคนนี้เป็นนักข่าวที่น่าเชื่อถือคนหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่าคนนี้เขาก็รายงานนะครับว่าสถานการณ์สัญญาของกาบี้กับอาราโค่สองคนนะที่บาร์ซ่ากำลังเจรจาอยู่เนี่ยตอนนี้มันมาถึงในจุดที่มันเจอปัญหายังเจรจาต่อไม่ได้คือเจรจาอยู่จริงๆแต่ว่าหาข้อตกลงไม่ได้นั่นแหละเรื่องของค่าเหนื่อยหรืออะไรก็ตามนะครับโดยทั้งคู่เหลือสัญญาเท่ากันคือปี2023หรือเรียกง่ายๆก็คือในซัมเมอร์นี้ทั้งคู่จะเหลือสัญญาเพียงแค่คนละปีเท่านั้นแต่ว่าโดยเฉพาะยิ่งกาบี้เนี่ยคนที่กระโดดขี่คออาราโคอยู่เนี่ยนะครับคือเขาบอกว่ามีหลายทีมที่จับตาดูสถานการณ์อยู่ถ้าเกิดว่าจนถึงซัมเมอร์นี้ยังต่อสัญญากับบาร์ซ่าไม่ได้เขาบอกว่ามีทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็เชลซีนะครับให้ความสนใจอยู่รวมไปถึง PSG ด้วยบาเยิร์นมิวนิกด้วยนะนักเตะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่50ล้านยูโรนะถ้าคิดเป็นเงินปอนด์ก็ประมาณ45ล้านปอนด์ถึงวันที่30มิถุนายนนี่คือค่าฉีกสัญญาถ้าเกินวันที่30มิถุนายนค่าฉีกสัญญาจะพุ่งขึ้นเป็น100ล้านนะแล้วก็แต่หนึ่งสิ่งครับก็คือทั้ง2คนทั้งกาบี้และอาราโค่เนี่ยเขาบอกว่ายังคงเดี๋ยวจะต้องพยายามมาคุยกับบาร์ซ่าใหม่คือลึกๆทั้งคู่อ่ะอยากอยู่บาร์ซ่าต่อนั่นแหละเพียงแค่ว่าการคุยสัญญามันยังไม่บรรลุมันยังเจอทางตันบางเรื่องอยู่แต่เดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่แต่ถ้าคุยกันใหม่แล้วยังไม่ลงตัวอีกเนี่ยซัมเมอร์ก็มีลุ้นแล้วฮะถ้าดูทรงจากนี้แต่ว่าเราต้องลองมาคิดเล่นๆก่อนว่าถ้าค่าฉีกสัญญา50ล้านจริงๆ50ล้านยูโรจริงๆมันจะแพงเกินไปหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับมาดูกันที่เรื่องราวของราฟินญาครับนะคือโรมาโน่เนี่ยเมื่อวานนี้เขาอัปเดตใน Twitter ครับว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยให้ความสนใจราฟินญาปีกตัวเก่งของลีดยูไนเต็ดจริงๆนะครับและนอกจากบาร์ซ่าแล้วเขาก็ใส่ชื่อมาด้วยฮะมีลิเวอร์พูลมีเชลซีนะครับก็สนใจแต่หลักๆคือเขาจะอัปเดตถึงบาร์ซ่าครับว่าล่าสุดบาร์ซ่าได้เข้าไปพูดคุยกับเอเย่นของราฟินญาแล้วเอเย่นของราฟินญาก็คือเดโก้อดีตนักเตะชื่อดังนะแต่ครับบาร์ซ่ายังไม่ได้เริ่มทำการคุยกับลีดยูไนเต็ดนะซึ่งตอนนี้บาร์ซ่าก็ต้องรอดูว่าค่าตัวจะเป็นยังไงต้องรอให้ลีดยูไนเต็ดจบซีซั่นนี้ก่อนว่าลีดรอดตกชั้นไหมหรือว่าตกชั้นอะไรยังไงนะฮะและต้องรอดูด้วยว่าค่าสัญญาจะเป็นยังไงอันนี้คือฝั่งบาร์ซ่าแต่ว่าก็มีเชื่อมโยงถึงลิเวอร์พูลได้ว่าลิเวอร์พูลก็จับตาดูสถานการณ์ของราฟินญาอยู่ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้มาดูกันที่สีสันอื่นๆกันเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับรถยนต์ Suzuki Super Surprise Deal นะครับใครที่สนใจจะออกรถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นในวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษถึงวันที่30เมษายนเท่านั้นนะครับให้เลือกรับได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนหรือขับฟรี120วันหรือส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่ง 50,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าออกเป็นรุ่นเซียสหรือว่าสวิฟนะครับจะได้เป็นบัตรเติมน้ำมันอีก 3,000 บาทด้วยสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand ได้เลยนะครับมาต่อกันที่ภาพนี้ฮะเมื่อวานนี้ในภาพการซ้อมแหละเขานอกจากเซสชั่นที่ซ้อมตามปกติมีเป็นเซสชั่นฟุตบอลเทเบิลเทนนิสด้วยนะก็คือเล่นเหมือนกติกาเทเบิลเทนนิสอ่ะนะครับขออภัยไม่ใช่เทเบิลเทนนิสเทนนิสธรรมดานี่แหละนะเดาะก่อนแล้วก็เตะกันข้ามเน็ตนะแล้วก็แบ่งข้างแบ่งทีมกันปรากฏว่าทีมที่ได้เป็นผู้ชนะครับวินเนอร์สเนี่ยใน Twitter ลิเวอร์พูล FC ก็ลงเป็นภาพ5คนนี้ครับฟานไดฟาบิญโญมาติปเฮนเดอร์สันแล้วก็ซาดิโอมาเน่ได้แชมป์ฮะสำหรับฟุตบอลเทนนิสนะครับส่วนอีกทีมนึงเนี่ยก็จะเป็นแก๊งนี้ฮะดีอาร์ตเทนล็อบโบเกต้าอะไรพวกนี้ฮะพวกนี้แพ้ฮะดูครับโอเคก็จะประมาณนี้มาเน่ครับบอกว่าตั้งเป้าครับหลังจากนี้เป้าหมายเขาหลังจากได้แชมป์แอฟริกาครับออฟเนชั่นเขากำลังมองในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกนั่นก็คือฟุตบอลโลกครับอยากได้แชมป์โลกก็แต่ก่อนอื่นเลยต้องผ่านการรอบคัดเลือกก่อนนะเดี๋ยวเดือนมีนาคมเนี่ยเดี๋ยวเบรกทีมชาติรอบนี้อียิปต์จะต้องเจอกับเซเนกัลโอ้โหหน้าบ้านอีกแล้วครับซาลาเจอกับมาเน่อีกแล้วนะใครชนะก็จะเข้าไปเล่นในศึกฟุตบอลโลก
รอบสุดท้ายที่จะแข่งกันในช่วงปลายปีนี้นะแล้วตัวมาเน่ก็ให้สัมภาษณ์กับเลกิปแบบชัดเจนว่าเขาต้องการได้แชมป์โลกนะเพื่อไต่เต้าในการได้ลุ้นบัลลงดอบ้างในอนาคตอ่ะแต่ก็ยากนะว่ากันตามตรงคือเซเนกัลเองก็เป็นทีมใหญ่ในแอฟริกาแหละแต่โอ้โหถ้ามาเทียบกับในยุโรปในอเมริกาใต้ส่วนใหญ่ทีมจากแอฟริกาก็จะเป็นรองเยอะแบบด้วยคุณภาพอะไรต่างๆแต่ก็รอติดตามกันต่อฮะแต่ก่อนอื่นคุณมาเน่ถ้าอยากจะไปต้องเอาชนะซาร่ากันนะถ้าเกิดว่าอียิปต์ชนะตกรอบไปแล้วนะไม่ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายนะโอ้โหเชียร์ไม่ถูกเลยครับว่าจะเชียร์ซาร่าหรือมาเน่ดีทิ้งท้ายครับเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกครับจะมีการประชุมกันในช่วงปิดซีซั่นนี้แล้วก็หนึ่งในเรื่องวาระสำคัญที่จะต้องคุยกันใหม่อีกแล้วนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยน5คนที่เจอร์เกนคอปเองก็พยายามผลักดันเรื่องนี้มาตลอดว่าต้องเปลี่ยน5คนให้เหมือนลีกอื่นได้แล้วในยุคโควิด-19 แบบนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่ามันจะเกิดผลอะไรยังไงบ้างนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาขอคนละ1ไลค์1แชร์พบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายครับ